ราบพระภิกษุนั้นควรกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอาจกราบเพียงครั้งเดียวกระทำได้ในโอกาสจำเป็นแต่ต้องกราบแบบแบมือลงกับพื้นโดยชายนั่งคุกเข่าท่าพรหมและหญิงนั่งคุกเข่าท่าเทพธิดาและกราบสามครั้งเหมือนกราบพระพุทธรูปเพราะถือว่าพระภิกษุเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นผู้แทนของพระรัตนตรัยการกราบผู้ใหญ่ใช้ในโอกาสที่แสดงความเคารพเป็นอย่างสูงมีวิธีปฏิบัติดังนี้คือทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าจะนั่งพับเพียบหันไปทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้แล้วแต่ถนัดจังหวะที่หนึ่งประนมมือจดหน้าผากค้อมตัวลงจังหวะที่สองยกมือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้จดระหว่างคิ้วจังหวะที่สามวางมือที่ประนมลงให้ถึงพื้นแล้วจึงทอดแขนทั้งสองลงข้างๆตัวคล่อมเข่าข้างหนึ่งพร้อมกับก้มศีรษะลงจดสันมือให้ปลายนิ้วชี้จดระหว่างคิ้วไม่แบมือกราบเพียงครั้งเดียวแล้วเงยขึ้นยกมือขึ้นประนมให้นิ้วชี้อยู่ระหว่างคิ้วและเวลาทอดตัวลงพร้อมแขนทั้งสองนั้นต้องให้ดูพองามตาอย่าทอดแขนเหยียดยาวเกินไปจะทำให้ไม่น่าดู